ขออนุญาตจุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนะก็วันนี้ฝนตกด้วยอะไรด้วยอากาศก็จะชื้นไม่แน่ใจว่าทูบชื้นหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวเราต้องจุดเยอะกว่านี้นะเพื่อให้ทูบแบบไหม้มากกว่าเดิมหน่อยนะครับหน้าทูบจะเขียนว่าแม่น้ำหนึ่งแต่จริงไม่ใช่นะถึงแม้ว่าจะเขียนเป็นรูปไอ้ไข่หรือแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเวลาเราขอพรนะก็คือเวลาเราขอพรเราขอพรหลวงพ่อปลดหนี้เลขก็จะเป็นของหลวงพ่อปลดหนี้ซึ่งธูปอาจจะมีเยอะแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตอนที่เราขอพรแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเสี่ยงหยิบว่าเราจะใช้ธูปอันไหนไม่ใช่ว่าเอามาปุ๊บก็มาจุดเลยไม่ใช่นะธูปเนี่ยมีหลายอันแล้วก็เราจะเสี่ยงหยิบว่าเราจะใช้ธูปไหนนะก็จะประมาณนั้นนะครับทุกคนการมาจุดธูปเนี่ยพี่เล็กไม่ได้มีเจตนาจะมอมเมาหรืออะไรนะไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นนะครับก็คือจริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยพี่เล็กก็เป็นคนชอบเสี่ยงอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะก็เป็นสายมูนะก็เป็นสายมูอยู่แล้วนะชอบเสี่ยงอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะจุดดูเองแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็แบ่งปันนะการแบ่งปันก็เหมือนเป็นบุญนะฮะเหมือนเป็นบุญเราก็เลยคิดว่าเราก็ลองแบ่งปันดูแล้วกันถูกผิดถูกยังไงเนี่ยถ้าเป็นคนเล่นหวยหรือว่านักเสี่ยงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะมีน้ำใจไหมอะไรประมาณนี้ ด้วยความที่ว่าไม่รู้จะเล่นเลขอะไรด้วยงวดนั้นนะแต่ล่าสุดก็บอกเลยว่า08นะครับถูก08นะเพราะว่าจุดธูปเสร็จแล้วเลขที่ออกมาก็คือ108นะครับพี่เล็กไม่แน่ใจนะว่าจุดรอบนี้ก็คือจะโอเคเลยไหมแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าดับอีกก็เดี๋ยวเราก็จุดอีกนะครับใดๆก็คือเราขอพรหลวงพ่อปลดหนี้เนาะเลขก็เป็นของหลวงพ่อปลดหนี้อยู่แล้วนะฮะจุดกี่รอบก็เหมือนกันโอเคครับตอนนี้ก็เลข3ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเป็นเลข3แล้วนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะ
ห็นอยู่ณขณะนี้นะครับทุกคนก็จะเป็น33แล้วเนาะเลขสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเลข1ไหมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรารอดูกันไปจนจบนะครับหรือถ้าใครง่วงนอนเนี่ยสามารถนอนได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาไลฟ์ดูคลิปก็ได้นะฮะค่อยมาดูคลิปก็ได้นะเลขสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลข2หรือเลข1แต่พี่เล็กมองแล้วเป็นเลข1ไหมเพราะว่าเป็นขีดแบบนี้เนาะเดี๋ยวรอดูครับผมเลขหนึ่งเนาะตอนนี้พี่เล็กดูแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดนะแต่เอมมี่บอกว่าเป็นเลขเจ็ดแต่พี่เล็กมองว่าเป็นเลขหนึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดครับตอนนี้พี่เล็กก็กราบนมัสการหลวงพ่อปลดหนี้เพื่อที่จะจุดธูปขอเลขนะครับก็ให้ทุกคนลองพิจารณาดูว่าเป็นเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ด
นะเป็น337หรือ331ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่พี่เล็กบอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเลข1ไหมแต่เอมมี่บอกว่าเป็นเลข7แต่ก็สามารถเป็นไปได้ทั้ง2เลขเลยนะครับนะแต่จริงๆแล้วเป็นเลข7แหละนะครับแต่ด้วยความที่ว่าสภาพของทูบเนี่ยจะบิดไปบิดมานะครับพี่เล็กก็ไม่เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเลข1หรือเลข7หรือว่าตัวเลขอาจจะกำกวงนิดหน่อยแต่ดูใดๆก็ดูแล้วก็ยังเป็น337นะแต่พี่เล็กก็มองว่าหรือว่าเป็นเลข1นะก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองเล่นดูนะครับทุกคนนะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะก็เดี๋ยวพี่เล็กแคปแล้วก็เอาภาพขึ้นที่หน้าโพสต์ของเพจให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับขอให้ทุกคนเฮงๆรับโชคสาธุนะครับขอบพระคุณมากครับ